วัสดีค่ะพบกับช่อง Art and Tech อีกแล้วนะคะวันนี้พี่เอได้นำเรื่องราวของตัวการ์ตูนใน Skibidi Toilet Multiverse ในตอน26นี้มาให้ทุกๆคนได้ชมกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย Assassin Dillman หรือ Dillman นะคะเป็นบุคคลชั้นยอดและเป็นความลับของฝ่าย Dillman เขาเปิดตัวในตอนที่26โดยช่วยชีวิตกลุ่ม Camilla Man และ Dillman รวมถึงคิริโตะเมื่อพวกเขาถูกบุกลุกและถูกลังแกโดยมินิการไซคอปสกิบิดี้ทอยเลทรูปร่างของ Assassin Dillman เป็นตัวละครที่สวมเกาะเหล็กและทำหน้าที่เป็นนักฆ่าในซีรีส์เขามีการเจาะขั้นสูงที่แขนซ้ายและเขามีกรงเล็บขั้นสูงที่แขนขวาเขาถือคิ้วเทเลพอร์เตชันติดตัวไปด้วยในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้บนหลังของเขายังมีรูปของเทพเจ้าฟาราวาฮาแห่งเปอร์เซียอีกด้วยการต่อสู้และความสามารถของ Assassin Dillman Assassin Dillman มีการต่อสู้ทางกายภาพที่ดีความเร็วและความคล่องตัวของเขาดีกว่าตัวละครหลายตัวในซีรีส์เขามักจะใช้กรงเล็บและสว่านในแขนกับศัตรูที่เขากำลังต่อสู้เขามีทีวีเทเลพอร์เตชันคิ้ว1อันหรือมากกว่า1อันเพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเขาได้รับดาบอันทรงพลังและแวววาวที่เป็นของเขาจากทีวีแมนในตอน26นอกจากนี้ Assassin Dillman เป็นตัวละครตัวที่2ในซีรีส์นี้ที่ใช้ทีวีพอตเตอร์คิวส่วนคนแรกคือ Titan TV Man มินิกันไซคอบ Skibidi Toilet เขามีความแตกต่างจากทอยเลทตัวอื่นมากมีปืนสั้นอยู่ทางด้านขวาและมีแขนกลอยู่ทางด้านซ้ายนอกจากนี้เขายังมีแว่นตาที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อช่วยในการมองเห็นและมีโรเตอร์เพื่อให้สามารถบินได้รูปร่างของมินิการไซคอบสกิบิดี้ทอยเลทมีดวงตาดวงเดียวอยู่ตรงกลางหน้านอกจากนี้เขายังมีปืนขนาดเล็กอันทรงพลังและแขนกลสำหรับการต่อสู้อีกด้วยนอกจากนั้นเขายังสามารถบินในอากาศได้เหมือนกับห้องน้ำเฮลิคอปเตอร์สกิบิดี้ทั่วไปการต่อสู้ด้วยความสามารถของมินิการไซคอบสกิบิดี้ทอยเลทใช้ปืนมินิการของเขาเพื่อการต่อสู้กับคู่ศัตรูจากระยะไกลในการต่อสู้ระยะประชิดเขามีแขนกลอันทรงพลังเป็นอาวุธนินจาคาเมล่าแมนหรือคิริโตะในสกิบิดี้ทอยเลทมัลติเวิร์สที่26นี้เขาได้สูญเสียกรีดโมบิลเครื่องจักรที่ทำให้เขาสามารถบินไปไหนต่อไหนได้อย่างทรงพลังนินจาคาเมล่าแมนหรือคิริโตะเป็นสมาชิกที่โดดเด่นของกลุ่ม Black Camilla Man และเป็นที่รู้จักจากความสามารถที่มีความแข็งแกร่งและความกล้าหาญที่โดดเด่นเขาได้รับการตั้งชื่อและเป็นที่รู้จักจากการใช้ลูกสูบเพื่อสังหารพวกสกิบิดี้ทอยเลทได้อย่างง่ายดายการปรากฏตัวของนินจาคาเมล่าแมนหรือคิริโตะเขาจะได้รับการอัปเกรดหลายครั้งตลอดทั้งซีรีส์ในตอนแรกอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวของเขาคือลูกสูบคู่หนึ่งเก็บไว้ที่ด้านหลังของเขาตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้รับเครื่องบินไอพ่นเพื่อการเคลื่อนที่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นมาเขาก็ได้ใช้ลูกสูบและเครื่องบินไอพ่นเพื่อกำจัดห้องน้ำสกิบิดี้ได้สำเร็จมาตลอดและได้พัฒนามาใช้เครื่องกริดโมบิลที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแต่จนมาถึงปัจจุบันนี้นินจาคาเมล่าแมนหรือคิริโตะในสกิบิดี้ทอยเลทมัลติเวิร์สที่26นี้เขาได้สูญเสียกริดโมบิลเครื่องจักรที่ทำให้เขาสามารถบินไปไหนต่อไหนได้เนื่องจากโดนมินิการไซคอบสกิบิดี้ทอยเลททำลายทิ้งทีวีเทเลพอร์เตอร์คิวคือลูกบาศก์รูบิกประเภทหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายบุคคลได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เรียกใช้ฟังก์ชันการเคลื่อนย้ายมวลสารของมันจนถึงขณะนี้มีเพียงไททันทีวีแมนและแอสเซสซิ่งดิวแมนเท่านั้นที่ใช้ไอเทมนี้แต่ในสกิบิดี้ทอยเลทมัลติเวิร์สที่26นี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ไททันทีวีแมนที่ใช้ทีวีเทเลพอร์เตอร์คิวได้เท่านั้นแต่ยังมีแอสเซสซินดิวแมนเป็นตัวละครตัวที่2ในซีรีส์นี้ที่ใช้ทีวีเทเลพอร์เตอร์คิวได้เช่นกันรูปร่างของทีวีเทเลพอร์เตอร์คิวมีลักษณะคล้ายกับรูบิกคิวทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากและมีหน้าจอโทรทัศน์เป็นสีขาวสว่างจ้าแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมสีต่างๆเหมือนกับรูบิกทั่วไปมันมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้ด้วยฟังก์ชันในการทำงานของทีวีเทเลพอร์เตอร์คิวมีความสามารถในการเทเลพอร์ตบุคคลหรือไททันที่มันถือไว้หรือผู้ที่ถือมันซึ่งในตอนนี้
Assassin Human เป็นตัวละครที่2ในซีรีส์นี้ที่ใช้ TV Teleporter Cube ส่วนคนแรกคือ Titan TV Man Photo Camera Man เข้าปรากฏตัวครั้งแรกในสกิปดี้ทะเลมัลติเวิร์สที่19รูปร่างและลักษณะของ Photo Camera Man เขามีกล้องถ่ายรูปสีน้ำเงินขนาดใหญ่อยู่ที่ศีรษะสวมเสื้อกั๊กสีขาวเสื้อโค้ทสีน้ำเงินล้วนมีโซ่ทองเส้นเล็กๆติดอยู่ที่ปกเสื้อโค้ทเขาสวมเสื้อคลุมที่มีขอบสีทองที่ข้อมือของโฟโต้คาเมล่าแมนกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มเนคไทสีน้ำเงินถุงมือสีน้ำเงินเข้มรองเท้าบูทสีดำมีกระเป๋าสีน้ำเงินอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นกระเป๋าเจ็ตแพ็คการต่อสู้และความสามารถของโฟโต้คาเมล่าแมนเขาจะใช้หมึกพิเศษล่องหนในการเคลื่อนย้ายตัวของเขาเองและหลบหนีศัตรูเนื่องจากมือพิเศษนี้ทำให้มองไม่เห็นตัวของเขาแฮกเกอร์สกิบิดี้ทอยเลทเป็นโถสุขภัณฑ์สกิบิดี้ธรรมดาที่มีสีเทาและสวมใส่หน้ากากนิรนามห้องน้ำเหล่านี้มีทักษะในการเขียนโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมและอาจสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับดิอาริอันรูปร่างของแฮกเกอร์สกิบิดี้ทอยเลทเป็นโถสุขภัณฑ์สกิบิดี้สีเทาสวมหน้ากากนิรนามและชุดกรอกอย่างไรก็ตามห้องน้ำเหล่านี้มีความชาญฉลาดในการเขียนโปรแกรมได้อย่างเหลือเชื่อการต่อสู้และความสามารถของแฮกเกอร์สกิบิดี้ทอยเลทไม่มีทักษะในการต่อสู้ใดๆแต่มีระดับสติปัญญาที่โดดเด่นห้องน้ำประเภทนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของดิอาริอันได้ซึ่งทำให้อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยขององค์กรเป็นผลทำให้เผ่าพันธุ์ของเดอะดีลแมนเกือบจะสูญพันธุ์และมี1ตัวเป็นตัวประกันดังที่เห็นในตอนที่24โดรน Skibidi Toilet เป็นหน่วยบินได้ที่จะตรวจจับอันตรายด้วยสื่อสารให้ห้องน้ำ Skibidi ตัวอื่นๆทราบถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นและยังใช้เพื่อสื่อสารกับ Titan Dewman ที่อัปเกรดแล้วในตอนที่25เขาเปิดตัวครั้งแรกในตอนที่10ที่เห็นเตือนภัยห้องน้ำอีกห้องว่า TV Man กำลังมาถึงที่ฐานแล้วรูปร่างและการต่อสู้ของโดนสกิบิดี้ทอยเลทเขามีทีวีจอดำที่สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆเพื่อเตือนภัยได้โดนสกิบิดี้ทอยเลทสามารถตรวจจับได้ว่ามีทีวีแมนคนใดที่กำลังเคลื่อนย้ายอยู่ใกล้ๆหรือไม่จากนั้นจึงแสดงมันบนหน้าจอเป็นคำเตือนรูปลักษณ์ของทีวีเขาอาจจะเรียนแบบของสมาชิกดิอาริอันได้ Security Mutant Skibidi Toiletเป็นสุขภัณฑ์มิวแทนสกิบิดี้ชนิดพิเศษไม่เหมือนกับห้องน้ำสกิบิดี้อื่นๆหน้าที่หลักของพวกเขาคือการป้องกันหัวหน้านักวิทยาศาสตร์สกิบิดี้ทอยเลทและผู้นำของพวกเขาที่ชื่ออัลฟาพวกเขายังรับผิดชอบในการควบคุมการระบาดของการผสมโถส้วมสกิบิดี้การทดลองที่ล้มเหลวด้วยรูปร่างของ Security Mutant Skibidi Toilet ใช้โถส้วมสุขภัณฑ์สกิบิดี้เป็นสีเทาเป็นพื้นฐานโดยมีการเพิ่มแขนและขาที่ยาวมากและเขาอาจจะมีดวงตาที่เปล่งประกายเนื่องจากเขาสวมแว่นตาสีดำตลอดเวลาในตอนที่20มีการสร้าง Security Mutant Skibidi Toilet เพื่อปกป้องนักวิทยาศาสตร์และผู้นำหลักของพวกเขาอย่างไรก็ตามสายพันธุ์กายพันธุ์นี้ยังควบคุมการระบาดของโถสุขภัณฑ์ Skibidi ที่ล้มเหลวจากการทดลองอีกด้วยการต่อสู้และความสามารถของห้องน้ำ Mutant Skibidi ประเภทนี้มีทุกอย่างเหมือนกับห้องน้ำสกิบิดี้กายพันธุ์ปกติทุกอย่างยกเว้นบางห้องน้ำที่มี AK-47 หรือปืนที่มีพื้นฐานมาจากชีวิตจริง Normal TV Man เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ TV Man พวกมันมีความสามารถในการโจมตีทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากพวกมันปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่3และปรากฏตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาเป็นสมาชิกล่าสุดของดิอาริอันและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดรองจากค็อกแมนรูปร่างของ Normal TV Man เครื่องแต่งกายของพวกเขาประกอบด้วยเสื้อโค้ทชิคาโก้สีเทาเข้มติดกระดุมกางเกงเดรสสีดำและรองเท้าสีดำขัดเงาพร้อมกับถุงมือสีดำหัวของพวกเขาคือโทรทัศน์ CRT หรือ Cathode Ray Tube ซึ่งจะแสดงเป็นสีเทาและสีขาวเมื่ออยู่นิ่งแต่ยังสามารถใช้เพื่อแสดงอีโมติคอนได้และจะเปลี่ยนสีเมื่อพวกเขาใช้การโจมตีซึ่งจะตรงกับภาพที่ฉายไว้การต่อสู้ด้วยความสามารถของ Normal TV Man จะเงียบและช่างสังเกตมาก
ทีวีแมนมีสวิตช์ใบมีดเพื่อฆ่าสกิบิดี้ทอยเลตและสามารถหันศีรษะได้180องศาหรือมากกว่านั้นโดยจะบิดตัวในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมชาติแม้ว่าทีวีแมนกำลังต่อสู้อยู่ก็ตามบัสซอมิวแทนทอยเลตเป็นห้องน้ำกลายพันธุ์ที่มีร่างของตากล้องซึ่งปรากฏในตอนพิเศษคริสต์มาสรูปร่างของบัสซอมิวแทนทอยเลตมีรูปร่างหน้าตาเป็นตากล้องขนาดใหญ่โดยมีห้องน้ำสกิบิดี้มาแทนที่ศีรษะนอกจากนี้ยังมีบัสซอติดอยู่ที่มือขวาจึงเป็นที่มาของชื่อการต่อสู้และความสามารถของบัสซอมิวแทนทอยเลตเนื่องจากมีรูปร่างของตากล้องตัวใหญ่ความสามารถในการต่อสู้ของบัสซอมิวแทนทอยเลตจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเลื่อยวงเดือนที่ติดไว้ที่มือขวาเพิ่มเติมนอกจากนี้เขายังได้รับแรงบันดาลใจจากโถสุขภัณฑ์บัสซอมิวแทนสกิบิดี้แบบเดียวกับในซีรีส์สกิบิดี้ทอยเลตดั้งเดิมและนี่ก็คือเรื่องราวของสกิบิดี้ทอยเลตมัลติเวิร์สในตอน26พี่เอหวังว่าทุกๆคนจะได้รับความสุขและความบันเทิงกันนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมมาฟันอาร์ที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย